นี่เหตุการณ์ที่กรุงเทพมหานครคุณผู้ชมเห็นบอกว่าไปเจอกันที่ตลาดอินดี้แล้วเป็นชาวเพื่อนร่วมชาติกันนะคะต่างด้าวมาทำงานในไทยเลิกงานแล้วไปนั่งกินเหล้าเสร็จปุ๊บฝั่งของคนตายเนี่ยเดินมาถามเฮ้ยเอ็งไปโพสท้าในเฟซบุ๊กเหรอคนก่อเหตุบอกเอ้ยโพสอะไรไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนหลังจากนั้นมีปากเสียงกันแล้วชักมีดออกมาแทงกันตายกลางตลาดคุณผู้ชมคะคนตายอายุแค่17ปีนี่คือวินาทีที่เจ้าหน้าที่พยายามปฐมพยาบาลในธันวาวงคีรีนะคะเป็นพนักงานโรงงานหลังจากที่ถูกมีดแทงเขาที่ชายโครง1แผลนี่ฮะคุณผู้ชมและก็มีการบอกเหมือนกันนะฮะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีการเล่าให้ฟังหลายๆมุมนะฮะเขาบอกว่าทางด้านของธันวาเนี่ยมีพวกมาฮะคุณผู้ชมมาเสร็จปุ๊บเขาบอกเนี่ยธันวาหาเรื่องกันก่อนบอกธันวามาถามในเกิดคนก่อเหตุเลยคนก่อเหตุชื่อว่าทางด้านในเกิดมณีวงนะฮะก็เป็นคนหนุ่มราวเหมือนกันถามในเกิดว่าเฮ้ยเองมาไอ้นี่เหรอมาท้าข้าผ่านโซเชียลเหรอมาท้าข้าผ่าน Facebook เหรอหลังจากนั้นเนี่ยทางด้านของในเกิดเนี่ยเกิดบอกว่าเฮ้ยพี่ผมไม่เกี่ยวผมไม่รู้เรื่องเลยธันวาพาพวกมา20คนนะเห็นท่าไม่ดีในเกิดเลยเอาอาวุธมีดพกส่วนตัวแล้วแทงธันวาจนเสียชีวิตวันนี้ครับคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่มีการเข้าไปควบคุมตัวแล้วก็มีการเปิดเผยคุยกันด้วยนะฮะวันนี้คุยกับทางด้านของในเกิดคนก่อเหตุในเกิดก็บอกนะบอกว่าจริงๆแล้วตอนนั้นน่ะผมไปกับแฟนผมแค่2คนเองพี่เกิดบอกผมไปกับแฟน2คนไปนั่งกินหาอะไรกินที่ตลาดอินดี้ตรงดาวคะนงหลังจากนั้นมีการบอกเหมือนกันนะฮะทางด้านธันวามากันเป็น10เลยพอมาถึงปุ๊บถามคำถามแรกมึงใช่ไหมที่ด่ากูท้ากูทาง Facebook หลังจากนั้นบอกเอ้ยพี่ผมไม่เกี่ยวผมไม่เคยท้าอะไรเลยแล้วทางด้านธันวาคนตายที่มากับพวกเป็นฝูงเนี่ยยังมีการหันไปถามทางด้านในเกิดคนก่อเหตุที่เอามีดแทงนะฮะถามว่ามึงคนบ้านไหนมึงคนที่ไหนหลังจากนั้นกลุ่มของทางด้านธันวาที่มากันเป็น10เนี่ยก็มารุมมาตุ้มมากระทืบผมมาทำร้ายผมผมเลยเอาอาวุธมีดแทงธันวาคนก่อเหตุเลยยังจังโจนสุดท้ายแล้วเขาตายคาที่ตอนนั้นก็บอกไม่รู้เหมือนกันนะแทงเสร็จทำอะไรไม่ถูกวิ่งออกมาจากปากซอยก่อนที่โดนกาดของตลาดอินดี้ดาวคะนงควบคุมตัวเอาไว้ได้หมดลองฟังเสียงทางด้านผู้ต้องหาดูหน่อยฮะวันนี้คุยกับน้องฟ้านะฮะว่ามึงใช่ไหมทักทางกูในเฟซว่าอยากเจอกูกูเลยถามว่าแล้วมึงคนบ้านไหนครับอยู่นี่แล้วก็เพื่อนเขามาลุงผมเลยครับอ๋อแล้วเราตอบเขาว่ายังไงตอนนั้นผมไม่ได้ตอบเขาลุงเลยบอกเขามาลุงเราเลยครับทีนี้เราทำยังไงตอนนั้นตอนแรกผมก็สู้ก็สู้ด้วยมือเปล่าเลยปากกะเอาถึงตายไหมพี่ตอนนั้นไม่ได้กะเอาถึงตายครับไม่ได้คิดกะจะเอาให้ถึงตายฮะแค่แทงแล้วเปิดทางเอาตัวรอดคุณผู้ชมฮะวันนี้เราไปเจอกับคุณสมพรซึ่งเป็นพี่ชายของคนตายนะฮะแล้วก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยแล้วก็มีการบอกนะฮะเมื่อวานเนี้ยก่อนเกิดเหตุทางด้านของธันวาก็เหมือนกับว่าออกไปเที่ยวกับเพื่อนแต่ก็ไม่ทราบหรอกว่าไปที่ไหนส่วนตัวก็เดินทางมาเที่ยวตลาดแห่งนี้เป็นปกติเป็นประจำอยู่แล้วจนกระทั่งเวลาประมาณสัก4ทุ่มเห็นกลุ่มวัยรุ่นไล่ตีกันตอนแรกไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นน้องชายของตัวเองเพราะว่าไม่ทราบประกอบว่าน้องชายก็มาเดินตลาดที่เดียวกันสุดท้ายแล้วกระทั่งไปดูเห็นน้องชายก็คือธันวานอนจมกองเลือดอยู่ตอนนั้นตกใจมากฮะทำอะไรไม่ถูกเลยไม่คิดมาก่อนว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็ไม่ทราบด้วยเพราะกลุ่มเพื่อนของน้องชายก็ไม่มีใครพูดอะไรกับตัวเองเลยคนก่อเหตุก็ไม่เคยรู้จักว่าไม่มีปัญหาอะไรสุดท้ายครับคุณผู้ชมวันนี้ทางด้านครอบครัวของธันวาคนตายมีพิธีเชิญดวงวิญญาณที่จุดเกิดเหตุนะฮะโดยพี่สาวเนี่ยมีการนำอาหารแล้วก็ธูปเทียนนิมนต์พระสงฆ์หนึ่งรูปมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าโดยวันนี้น้องฟ้านภัสลงพื้นที่ไปด้วยเห็นบอกว่าทางครอบครัวร้องห่มร้องไห้ขณะเชิญดวงวิญญาณเลยนะฮะกินไก่ข้าวน้ำนมแต่จะเรียกอะไรพี่กับน้องไหมเรียกน้องเรียกน้องว่าเข้าวัดกบคุณผู้ชมฮะแล้วเรามีโอกาสพูดคุยกับคุณชาลิต้านะฮะซึ่งเป็นพี่สาวของคนตายก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยมีคนโทรมาบอกว่าน้องชายถูกแทงจนตาย
ตัวเองเนี่ยรีบเดินทางมาเลยเพราะอยู่อีกที่นึงไม่ได้อยู่ด้วยกันนะฮะสุดท้ายแล้วพอมาถึงปุ๊บบอกโอ้โหพฤติกรรมแบบเนี้ยคือแค่ท้ากันเฟซบุ๊กก็แค่ถามกันหรือเปล่าน้องชายตัวเองคนตายเนี่ยคุณธันวาเนี่ยที่ตายไปเนี่ยแค่ถามหรือเปล่าไอ้เจ้าคนก่อเหตุอ่ะก็บอกไปสิว่าไม่ได้ทำไม่ได้ท้าทำไมถึงขั้นต้องเอามีดเนี่ยมาแทงกันด้วยมาแทงกันเพราะท้ากันผ่านเฟซบุ๊กอย่างนั้นเหรอน้องชายเขาที่ตายไปแค่ถามหรือเปล่าพี่สาวคนตายยังบอกอีกนะฮะบอกจริงๆแล้วเนี่ยเคยเตือนน้องชายเป็นประจำเลยนะว่าอย่าไปออกเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนกลัวว่าจะมีเรื่องสุดท้ายมันก็มีเรื่องโดนแทงตายจริงๆลองฟังเสียงพี่สาวคนตายดูหน่อยฮะก็บอกว่าไม่ต้องไปกับเพื่อนที่ชอบมีเรื่องแล้วก็ไม่ค่อยให้ออกนอกเพราะว่าน้องยังเด็กอยู่ก็บอกว่าให้น้องกลับไปที่วัดนั่นไงแล้วก็บอกว่ากลับไปที่วัดแล้วก็ให้น้องกลับที่ประเทศลาวขอให้ดวงวิญญาณของน้องกลับไปที่ประเทศลาวเพราะว่าที่นี่เป็นประเทศของเพื่อนบ้านเคยเตือนน้องเราเกี่ยวกับพวกเพื่อนฝูงอะไรบ้างค่ะก็เตือนตลอดแต่น้องมันไม่ค่อยฟังค่ะไม่รู้ค่ะหนูไม่รู้เรื่องเลยแล้วที่ผู้ก่อเหตุทำกับน้องเราแบบนี้คิดว่าโหดเหี้ยมเกินไปไหมก็โหดเกินไปไหมมันแทงกันโหดคุณผู้ชมคะวันนี้เห็นบอกว่าครอบครัวไม่มีเงินจัดงานศพด้วยนะคะรับศพออกมาจากโรงพยาบาลสิริราชก็เลยไปที่วัดกกบางขุนเทียนเผาเลยทันทีเพราะไม่มีเงินจะจัดงานสวดศพ